ไม่มีอะไรเลยแค่ศิลปินคนนึงที่อ่อนไหว กับข่าวเรื่องคนอื่น เขาก็เหมือนแบบเธออ่านข่าวเยอะไปแล้วฉันนะคะมันเกี่ยวกับข่าวอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วเหมือนแบบเราทำเพลงไงเหมือนเราก็ต้องเก็บข้อมูลไม่ใช่เลยแบบมีความสุขดีแต่แค่แบบพอเราดูข่าวคนอื่นแล้วก็แอบเศร้าใจแทนนิดนึงเลยอ่ะอ๋อไม่หรอกค่ะเขาคิดว่าเขาน่าจะรู้เพราะว่าเราก็เสพข่าวเท่าๆกันแต่ว่าเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่ามันทำไมความรักมันทุกข์จังเลยอะไรเงี้ยเราก็เคยรู้สึกอย่างนั้นมาก่อนอะไรเงี้ยก็เก็บออกมาเดี๋ยวเอาไปทำเพลงค่ะไม่ธรรมดาเราจะไม่ค่อยยุ่งแบบเรื่องของใครอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้หดหู่จริงเขาก็เหมือนแบบเธออ่านข่าวเยอะไปแล้วเราว่าผู้ชายอาจจะไม่ได้เสพเยอะเท่าเราเนาะเจอผู้หญิงแต่พอเราคุยเรื่องนี้เราก็จะเหมือนอินอะเพราะว่าเราทำเพลงรักเพลงอกหักเพลงอะไรเยอะอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนเรากลับไปเจอเขาแล้วเราก็จะมีความแบบซึมๆนิดนึงเขาก็จะถามเราเป็นอะไรก็บอกโอ้มันไม่ใช่เรื่องของเราเลยเพราะว่าเพราะฉะนั้นก็แบบถอยแป๊บนึงพักแบบเสพข่าวก่อนอะไรเงี้ยจริงๆเราว่าน่าจะมีน้องๆเยอะนะคะที่อยู่ในภาวะใกล้ๆกันแบบจากที่เราทำเพลงมาแบบสัมภาษณ์มาเยอะอะไรเงี้ยเราว่าหลักๆก็คงเป็นเหมือนพี่ๆสอนน้องด้วยอะว่าแบบเราก็เข้าใจดีว่าบางเรื่องเราก็ปล่อยวางยากแต่ว่าถ้ามันดีกว่าก็เอาเรามีความสุขก่อนดีที่สุดบางทีก็อยากให้แบบน้องๆผู้หญิงหลายๆคนแบบว่าค่อยๆตัดสินใจอะไรเงี้ยเพราะบางอย่างคือรักที่มันเป็นท็อกซิกมากๆมันทุกข์จริงๆเลยอันนี้เป็นจากคนที่มีประสบการณ์มาก่อนอะไรเงี้ยทุกข์ที่สุดหรอก็คงเป็นนั่นแหละเป็นการที่เหมือนเราตัดออกจากใครสักคนหนึ่งไม่ได้อ่ะมันก็อารมณ์แบบเรื่องที่ขออ่ะไม่มีอะไรเลยแค่ศิลปินคนนึงที่อ่อนไหว กับข่าวเรื่องคนอื่น จริงๆเราก็แนะนำว่าถ้าเกิดเราอยากจะรู้จักใครสักคนนึงให้มากขึ้นนะให้ไปเที่ยวด้วยกันจริงๆเขาเป็นคนที่นำนะก็ดีนะคะคือเราก็รู้สึกอยู่แล้วว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แบบเข้ากับเราได้ดีแต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่ต้องปรับอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนปัญหานึงก็เป็นเรื่องอายุอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไลฟ์สไตล์มันค่อนข้างจะตรงกันเยอะมากเลยนะส่วนมากเราจะเคลียร์ไปเลยเพราะที่ผ่านมาเราจะมีปัญหาว่าพอเรายิ่งขึ้นสูงเนี่ยอีกคนนึงเขาก็จะรู้สึกเหมือนหนาวๆร้อนๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคนนี้เหมือนเขาซัพพอร์ตทุกอย่างเขารักเขาชอบเขาภูมิใจในงานที่เราทำชอบในสิ่งที่เราเป็นจบเลยค่ะเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยก็ให้กำลังใจทุกคู่ละกันที่อายุต่างกันแล้วก็ค่อยๆเดินกันไปอะไรเงี้ยค่ะก็แฮปปี้กับปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวว่ากันWe'll be right back.